ไปมันสวัสดีค่ะรายการสปากาแฟประจำวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558แรม2ค่ำเดือน4ดิฉันอรุณาแสงละอองค่ะสวัสดีครับบรรจรวิเชียรศรีครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวันตรุษจีนอยู่นะคะครับค่ะวันเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษด้วยนะคะในเมืองหาดใหญ่ก็คงจะวุ่นวายไม่ใช่น้อยวุ่นวายเพราะว่าก็มีคนเยอะไงอ๋อใช่ไหมฮะเขาไม่ทำงานกันนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยคนจีนเขาไม่ทำงานอ๋อใช่ใช่ใช่นะคะกวาดบ้านยังไม่กวาดเลยเพราะว่ากวาดโชว์ออกนอกบ้านเลยไงคะคือคำอธิบายในชั้นหลังๆเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเดานะเพราะว่าก่อนวันปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการจัดของมีการจัดของมีการเตรียมของขวัญเตรียมเงินซองแดงให้ลูกหลานซึ่งมันมีความวุ่นวายเยอะมากมันอาจจะมีเงินทองของมีค่าที่หลุดหล่นพื้นไปตกอยู่ตรงโน้นตรงนี้ถ้าเกิดทำความสะอาดบ้านในช่วงเวลาที่มันวุ่นวายเนี่ยก็อาจจะสูญเสียของที่มีค่าไปได้เดาว่าเป็นอย่างนั้นนะคุณชอนก็มีเชื้อสายจีนก็เลยทราบข้อมูลตรงนี้นะคะครับจีนจีนไหปลาร้าเลยเหรอจีนไหอ๋อไม่ใช่จีนไหลำแต่เป็นจีนไหปลาร้าเลยแหละไหปลาร้านี่ไม่ใช่ไหปลาร้าที่เป็นอวัยวะของร่างกายนะเป็นไหจริงๆแล้วก็ปลาร้าที่อยู่ในไหจริงๆแต่ว่าทางสายพ่อผมทางปู่มีเชื้อสายจีนนะครับทวดนี้โลสำเภามาเลยแล้วก็ปู่ก็ยังเป็นจีนสุฟินแล้วพ่อล่ะคะลูกคนมีสตางค์พ่อนี่พ้นความเป็นจีนมาแล้วแต่ว่าเมื่อสัก5ปีก่อนไปขึ้นรถเมย์ก็มีกระเป๋ารถเมย์เรียกแปะเหมือนกันไม่ใช่ว่าพอเห็นคนชรานี่ก็เรียกแปะหมดนะคะคงไม่ใช่จริงคงจะมีลักษณะคล้ายๆคนจีนด้วยนะผมเป็นลูกเสี้ยวครับมีคุณสมบัติสูงที่จะเป็นดาราใช่แต่ว่าดูหน้าตานี่หลุดความเป็นจีนมาไกลโยชน์มากเลยนะคะคุณบัญชรเนี่ยโอ้ผมผสม4เชื้อสายผสม4เชื้อสายนะคะประมาณนั้นค่ะสปากาแฟวันนี้ว่าด้วยเรื่องสุขภาพนะคะเราคุยเรื่องการบรรเทาอาการร้อนในตามแบบแพทย์แผนไทยครับร้อนในนี่ดูว่าทุกคนน่าจะเคยเจอนะเราเข้าใจฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองเรียกว่าร้อนในนั่นคือร้อนในจริงๆหรือเปล่านะนะครับจริงคุณบัญชรเล่าถึงร้อนในที่เราเจอเนี่ยเช่นอะไรบ้างที่คุณบัญชรรู้สึกว่าตัวเองร้อนในหรือเปล่าก็เป็นแผลในช่องปากแผลที่ช่องปากแผลที่กระพุ้งแก้มค่ะที่ลิ้นบ้างแล้วก็อะไรดีความรู้สึกร้อนอยู่ข้างในอย่างนั้นแหละโดยเฉพาะแผลที่ลิ้นแผลที่ช่องปากรู้สึกว่าร้อนในนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ใช่ถ้าตามแบบเราชาวบ้านทั่วไปนะเราถือว่าการที่มีแผลในช่องปากเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอาการร้อนในแผลนั้นเวลาดันกระพุ้งแก้มออกมาดูเนี่ยกระพุ้งแก้มนี่มันเป็นสีชมพูใช่ไหมครับแต่ว่าแผลมันจะเป็นวงขาวๆขอบก็สีขาวๆวงก็อาจจะนั่งขาวแล้วหายยากหายเย็นใช่เวลานึกจะหายก็หายเฉยๆเวลาจะหายเนี่ย2 วันก็หายละแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยกว่าจะหายบางทีเป็นสัปดาห์ถ้าตอนเด็กแม่ก็ต้องไปเอายาม่วงครับนะเช่นมาป้ายให้เรารู้สึกว่าสบายขึ้นไม่งั้นมันก็จะเจ็บๆนะคะไปหาหมอฝรั่งบอกว่าเป็นร้อนในหมองงนะครับเขาไม่มีในสารบบว่า มันเป็นโรคร้อนในนี่เป็นอาการตามศัพท์แพทย์แผนไทยที่นี่คือเป็นอาการของร้อนในตามศัพท์แพทย์แผนไทยหรือเปล่าเลยถามวิทยากรด้วยแผนตะวันออกทั้งหมดหรือเปล่าใช่ที่เราเนี่ยค่ะวันนี้เราคุยเรื่องการบรรเทาอาการร้อนในตามแบบแพทย์แผนไทยกับนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ2ท่านจากคณะการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะท่านแรกคุณสลินทิพย์ฟุ้งธรรมสารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพิมพ์วิภาแพรกหาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาการที่ต้องบอกพี่เนาะพี่ทั้งสองเลยคุยกันใช่อาการแสดงออกถึงการร้อนในตามศาสตร์แพทย์แผนไทยไหมหรือเปล่าเออนะคะเป็นแผลในกระพุ้งแก้มตรงแถวกระพุ้งแก้มแล้วก็ตามลิ้นเป็นที่ใต้ลิ้นอะไรประมาณเป็นการแสดงออกของอาการร้อนในด้วยค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าตามแบบแผนไทยเนี่ยมันมีอาการอื่นแทรกอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นนอกจากมีแผลแล้วในปากแล้วยังมีอาการเหมือนรู้สึกร้อนในปากในคอลมหายใจอาจจะมีความร้อนนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึก
ตัวแบบลุ่มๆเหมือนจะมีไข้แต่พอไปวัดไข้ก็ไม่ใช่ไม่เป็นครับค่ะคืออุณหภูมิในร่างกายไม่ได้สูงแบบที่แพทย์แผนปัจจุบันจะบอกว่าเนี่ยเป็นไข้แล้วใช่ๆค่ะแต่จะรู้สึกเหมือนคนที่เป็นนะคะจะรู้สึกว่าภายในร่างกายเราเนี่ยมีความร้อนไม่สบายตัวเลยค่ะไม่สบายแบบแต่เป็นช่วงบนนะคะอาจจะตั้งแต่ลำคอจนถึงช่วงปากเนี่ยครับรู้สึกลมหายใจก็ร้อนอย่างนี้ไหมครับลมหายใจก็ร้อนครับคุณสุนทรีคุณพิมพิพาเคยมีอาการแบบที่พี่ทั้งสองคนเป็นไหมคะเคยมีค่ะเคยมีเหมือนกันทำยังไงคะทำยังไงเอาก่อนเรียนก่อนตอนที่ยังไม่มาเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพที่คณะแพทย์แผนไทยตอนยังไม่รู้ใช่ไหมตอนยังไม่รู้วิชาแพทย์แผนไทยตอนนั้นจำได้ไหมมีประสบการณ์ว่าจัดการยังไงกับอาการนั้นถ้าของดิฉันเองนะคะก็คือถ้าในกรณีที่เป็นร้อนในก็คือจะเป็นแผลเป็นแผลร้อนในปากบริเวณปากกับพุ้งแก้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอาการรู้สึกว่ามีความร้อนในตัวหน้าจะแดงๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกอย่างนี้ก็จะดูแลโดยการหนึ่งก็คือทานน้ำก่อนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายกำลังขาดน้ำแล้วตัวร้อนมากร่างกายขาดน้ำก็เลยทานน้ำเข้าไปหลังจากนั้นก็เริ่มหายาหายาที่มาป้ายแผลอย่างเงี้ยค่ะยายาเป็นจินเชียนไวโอเลตเหมือนรุ่นตอนสมัยเด็กๆค่ะเป็นสีม่วงยาสีม่วงใช่ไหมคะใช่มันจะเป็นไวโอเลตตัวนั้นก็เอามาทาป้ายคุณแม่จะทาให้เป็นประจำเลยตอนนั้นก็ดีขึ้นแต่ว่าเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตลอดเรื่อยๆจนพอเรามาเรียนแผนไทยเราก็ได้เริ่มที่จะเรียนรู้มากขึ้นว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรการปรับตัวทำยังไงบ้างเงี้ยค่ะอุ้ยแสดงว่าน้อยกว่าผมเพราะว่าผมถ้าเกิดเป็นมากๆหายาเขียวงูใหญ่ละลายน้ำกินเลยยาเขียวงูใหญ่ยาเขียวเนี่ยแล้วจะอย่างนี้ไงครับเป็นชื่อทางการค้าครับยาเขียวตรังงูใหญ่ตอนยุคผมเนี่ยยังไม่รู้จักยาขมตาใบห่ออะไรเนี่ยซังโฮโลเรียวเตเจียอะไรนี่ยังไม่รู้นะแต่ว่ายาเขียวงูใหญ่เนี่ยที่มีรูปงูเห่าสีเขียวๆอะไรเงี้ยจำได้ว่าตอนเด็กๆนี่ต้องใช้ขาวแต่แดงๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันออกขาวๆนี่แหละเวลาเป็นไข้ร้อนในออกหัดอย่างเงี้ยจะใช้ของพวกนี้ตลอดทั้งกินทั้งตาน่าจะทานแม่อาจจะให้ตอนเด็กๆแต่ว่าพอวัยรุ่นแล้วพอร้อนในเนี่ยจะมาปากม่วงมาเรียนก็จะรู้สึกอายเพื่อนเขินอายเพื่อนบอกคงใช่ไหมคะตอนหลังมียาอีกแบบนึงเหมือนที่ใช้เป็นยาขี้ผึ้งที่เป็นซองเขียวๆไว้ไปชื่อการค้าก็จะมีเป็นไดโนโลนเจลโคโนโลนเจลผมไม่รู้จักทำแต่ว่าของนี้นะถ้าทาพวกเจลรู้สึกมันจะมีปัญหาเรื่องมันเกาะไม่ค่อยดีมันจะหลุดง่ายมันจะเกาะไม่ค่อยดีบริเวณพื้นผิวที่อย่างในกระพุ้งแก้มแต่ว่าถ้ายาม่วงนี้สบายติดเลยติดเลยนะคะครับค่ะแล้วตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทยองค์ความรู้ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยอธิบายเรื่องสาเหตุของร้อนในเอาไว้ยังไงคะสาเหตุของร้อนในนะคะเหมือนกับทางแผนไทยอะค่ะจะมองว่าเป็นเรื่องของธาตุนะคะธาตุไฟอาจจะกำเริบมากนะคะโดยเกิดจากหลายๆสาเหตุอย่างเช่นเรื่องของการที่รับประทานของที่มันของเผ็ดของทอดเนี่ยค่ะมากเกินนะคะหรือว่ากินของอาหารย่อยยากเช่นพวกเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนน้อยนะคะก็ทำให้เกิดภาวะที่ไฟธาตุไฟกำเริบได้เช่นกันความเครียดก็ส่งผลด้วยนะคะค่ะหรือถ้ามองในอีกมันก็จะมีอีกสาเหตุนึงอย่างเช่นเหมือนการที่บางคนเนี่ยค่ะบางมีเจอเคสนะคะค่ะเขาเป็นร้อนในทั้งที่เขาเนี่ยดื่มน้ำมากแต่ว่าเหมือนเขาทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ดื่มน้ำเข้าไปเลยทันทีประมาณ 2-3 แก้วเนี่ยค่ะเขาก็ดื่มน้ำเยอะๆตามแบบที่เขาเข้าใจว่าถ้าเป็นร้อนในก็ต้องดื่มน้ำเยอะแต่ได้หายแต่ว่าเขาก็ไม่หายสักทีกลับเป็นเพิ่มมากขึ้นอ๋อครับเพราะว่าอะไรมันแสดงว่ามันยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องร้อนในอยู่ใช่ค่ะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกันสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมีผลไหมคะสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศช่วงไหนที่เราจะเจออาการร้อนในมากอันนี้เกี่ยวไหมคะเกี่ยวได้ค่ะถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนนี่ก็จะมีผลเหมือนกัน
หมายถึงว่าเราไม่ค่อยร้อนในกับหน้าหนาวอย่างนั้นหน้าฝนหน้าหนาวไม่ค่อยร้อนในอย่างนั้นไหมหน้าฝนหน้าหนาวไม่ค่อยเจอนะคะมันเหมือนว่ามันเป็นปัจจัยส่งเสริมอีกทางนึงอะค่ะที่เป็นปัจจัยทางภายนอกที่ทำให้ร่างกายของเรามีอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้นรู้สึกว่ามีความร้อนในร่างกายมากเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดอาการร้อนในได้ง่ายขึ้นกว่าจากที่อากาศทั่วไปอย่างอากาศฤดูหนาวหรือฤดูฝนนะคะค่ะเป็นอุตุสมุฏฐานใช่ค่ะเรื่องอาหารถ้ากินเผ็ดกินเผ็ดกินของมันของมันกินเนื้อสัตว์อาหารย่อยยากอาหารย่อยยากนะคะก็จะเป็นอันนี้จะทำให้ไฟกำเริบได้เครียดนอนน้อยพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยก็เป็นได้สภาพอากาศสภาพอากาศไปออกแรงมากทำงานหนักอันนี้ทำให้ไฟกำเริบได้ไหมคะออกแรงมากทำงานหนักอันนี้เช่นไปออกทำงานกำลังกายอย่างหนักหรือทำงานออกกลางแดดหรือใช้แรงเยอะมากเป็นพิเศษในช่วงอันนี้มันเป็นไหมคะมันถามว่าทำให้ไฟกำเริบได้ไหมสามารถที่จะทำให้ไฟกำเริบได้ค่ะแต่ว่ามันจะคนละประเด็นกันกับที่มันทำให้มีอาการร้อนในคืออาการร้อนในมันอาจจะทำให้มีปัจจัยหลายๆอย่างมากกว่าแต่ว่าโดยกระบวนการแล้วทำงานหนักน่าจะไปลดพลังงานมากกว่าครับพลังงานน่าจะออกไปเยอะแต่ถ้าไปทำงานกลางแดดมันเป็นการไปสะสมพลังงานความร้อนแล้วร่างกายเราก็เสียเหงื่อให้เหมือนกับเสียเหงื่อเสียน้ำมันไม่สมดุลเลยครับถ้าเราดื่มน้ำน้อยอีกด้วยมันก็อาจจะเป็นได้วัยมีเหตุที่เกี่ยวข้องไหมคนวัยไหนที่ร้อนในได้ง่ายกว่าวัยอื่นมีไหมครับถ้าเป็นตามแผนไทยนะคะก็จะน่าจะเป็นช่วงวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยคนทำงานเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะมองว่าวัยนี้เนี่ยเป็นช่วงของเขาเรียกปิตะกำเริบอะค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร้อนในร่างกายกำเดาใช่กำเดาค่ะแล้วอาการที่แสดงออกมันจะแสดงออกมาได้ยังไงอะไรได้บ้างที่สะท้อนว่าตอนนี้มีอาการร้อนในค่ะก็อย่างที่ตอนต้นว่าค่ะแผลลมหายใจร้อนหายใจร้อนๆบางทีรู้สึกร้อนในคอมีแผลในปากหน้าแดงความร้อนรู้สึกว่าตัวร้อนนะคะแต่ว่าส่วนมากก็คือจะเกิดขึ้นจากช่วงบนของร่างกายลมหายใจมีกลิ่นมีไหมลมหายใจมีกลิ่นอาจจะมีด้วยอ๋อครับกลิ่นนี่กลิ่นแบบไหนไม่รู้ผมก็ว่าอันนี้ถ้าลมหายใจมีกลิ่นถ้ากลิ่นเฉพาะเลยมันน่าจะเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปด้วยอะค่ะจะแยกตามกันจากเหมือนบางทีเหมือนที่ได้กับลมหายใจมีกลิ่นอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าเหมือนที่บอกไปอะค่ะว่าคิดที่ว่าดื่มน้ำมากหลังกินข้าว มันทำให้เหมือนกับพอเราดื่มน้ำเข้าไปเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มันเหมือนไปจางกับน้ำย่อยเราทำให้น้ำย่อยเราเนี่ยย่อยอาหารได้ไม่ดีไม่ดีใช่ทำให้อาหารที่เรากินเนี่ยเกิดการย่อยไม่ดีก็เกิดเป็นพวกแก๊สอะไรหมักหมมค่ะแล้วก็เป็นความร้อนนะคะแล้วก็มันก็ของกดไหลย้อนไม่ถึงกับกดไหลย้อนมันเหมือนกับทางแผนไทยก็คือมันเป็นไฟกำเริบใช่ไหมคะแล้วก็ธรรมชาติของความร้อนหรือว่าไฟเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นสู่ข้างบนพัดมันก็จะแสดงออกทางปากทางลิ้นทางกระพุ้งแก้มแสดงว่าอาการร้อนในเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกที่ช่วงล่างตั้งแต่หน้าอกลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีปรากฏการณ์ที่จะสะท้อนความเป็นร้อนในอย่างนั้นไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสลินทิพย์ก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาการร้อนอาการที่มักจะเกิดนี่คือเกิดแถวช่วงบนช่วงบนใช่ไหมครับลมหายใจระบบทางเดินหายใจช่วงบนเนี่ยค่ะแล้วจะมีอาการพวกอะไรนะเวียนหัวรู้สึกแบบมึนๆไหมคะมีไหมหรือว่าไม่ใช่อาการสะท้อนที่มีนัยสำคัญกับไม่ใช่อาการสะท้อนอย่างร้อนในถ้ามึนหัวอาจจะเป็นเรื่องของอาการอย่างอื่นเรากินอาหารบางอย่างเอายกตัวอย่างอาหารที่เขาบอกว่าอาจจะร้อนใน อย่างเช่นทุเรียนใช่ร้อนไหมร้อนได้ไหมร้อนอาหารที่มีกลิ่นแรงลำไยโอ้ลำไยแล้วบางคนกินลำไยกินแล้วคอแห้งใช่ไหมพอกินแล้วรู้สึกได้เลยว่าคอแห้งครับผมกินแล้วอิ่มไม่เคยกินลำไยไม่คอแห้งเลยไม่เคยคอแห้งเลยกินแล้วก็อิ่มธรรมดากินแล้วอิ่มในธรรมดาแล้วอิ่มด้วยแต่คอแห้งด้วยของที่หวานจะจัด
ของที่หวานจัดของหวานของมันพวกของที่มีพวกน้ำตาลอะไรเยอะๆน้ำตาลสูงๆนะมะม่วงหวานๆจัดจัดพลังงานเยอะกินแล้วมีความร้อนใช่ขนุนจัมปาดะอะไรพวกเนี้ยของที่หวานหวานจัดจัดน้ำตาลเยอะครับแต่ผมมีประสบการณ์ที่แปลกๆอยู่สองอย่างไม่รู้แปลกไหมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะกินเยอะไปก็ได้อย่างหนึ่งคือกินสตอเยอะถ้าเวลากินสตอเยอะนะจะรู้สึกชีมีกลิ่นไม่ใช่อันนั้นธรรมดาแต่รู้สึกคล้ายๆร้อนในอย่างเช่นว่าเมื่อนี้สมมติกินสตอไปสองฝักจัดเต็มสองฝักเลยเขาเรียกเยอะแล้วหรออ้าวก็เยอะสำหรับปกติจะกินประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองใช่ไหมกินสองฝักสามฝักอย่างเงี้ยคือกินกะซัดเต็มที่เลยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยจะร้อนจะร้อนนั่นอย่างหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นแต่ก็เป็นคือสะเดาคือปกติสะเดานี่น่าจะเย็นใช่ไหมครับของขมใช่ไหมครับกินส่วนไหนคะกินดอกกินยอดเลยกินเยอะแล้วนั่นแหละไม่รู้เพราะอะไรเป็นอะไรกินแล้วร้อนรู้สึกร้อนลมหายใจร้อนเวลากินมากคือบางทีอยากจะกินของขมเยอะๆทั้งที่ยังไม่ถึงวัยเนี่ยนะอยากพอกินเยอะๆกินกับน้ำพริกอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นจะรู้สึกร้อนแต่กินผักอย่างอื่นไม่เป็นนะเป็นสะเดากับสะตอถ้ากินเยอะแล้วเป็นหรอคะทั้งที่รู้สึกว่าสะเดาปกติก็ใช้แก้ไข้อยู่เลยใช่ไหมครับก็น่าจะน่าจะเย็นนะอันนี้ก็แปลกๆทำให้ไฟของคุณบัญชรกำเริบแต่ว่าคุณจริงที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความมันอยู่ด้วยใช่แล้วก็อาจจะเป็นคนละส่วนกันด้วยเหมือนสะเดาส่วนใหญ่เรากินยอดใช่ไหมคะครับยอดมันจะมีรสอาจจะขมๆแล้วก็มันแทรกเข้าไปครับค่ะแต่เหมือนถ้าใช้แก้ไขอาจจะเป็นในส่วนของพวกแก่นกินยอดกินดอกคราวนี้แล้ว วิธีการบรรเทาอาการร้อนในนี่ทำยังไงบ้างคะเหมือนทางแผนไทยอะค่ะก็จะใช้พวกสมุนไพรลดเย็นนะคะเอาแบบไม่ใช้ยาก่อนไม่ใช้ยาถ้าเห็นแบบเริ่มมีอาการแล้วถ้านอนน้อยก็ไปนอนให้เยอะก็พักผ่อนก็ปรับพฤติกรรมก่อนถ้าเครียดก็อย่าเครียดก็อย่าเครียดถ้ากินของที่ทำให้เกิดร้อนในก็อย่ากินไม่ต้องถามแล้วสองท่านนี้เราปิดรายการเลยเพราะเรารู้แล้วต้องทำอะไรบ้างหลีกเลี่ยงค่ะพยายามหลีกเลี่ยงอันนี้ประเด็นก็คือให้หลีกเลี่ยงใช่ไหมครับหรือไม่ก็พยายามลดในสัดส่วนที่น้อยลงอย่างกินทุเรียนสักลูกหนึ่งอาจจะเหลือสักประมาณ2เม็ดลูกหนึ่งต้องทานลูกหนึ่งจริงใช่ไหมลูกหนึ่งนี่พูดถึงทุเรียนบ้านใช่ไหมนี่ผมไม่ได้คิดถึงทุเรียนบ้านเลยนะคิดถึงแต่หมอนทองต่อมือนะเป็นเรื่องธรรมดาเลยก็ลดหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงถ้าเกิดปัจจัยเสี่ยงกำลังเกิดขึ้นปัจจุบันก็อาจจะเลิกยุติเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นซะครับแต่ว่าเรากินอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเพื่อช่วยนะคะลดแล้วแต่ว่าอยากจะขอแรงเสริมอีกแรงหนึ่งเนี่ยต้องยังไงบ้างคะถ้าแบบแรกเลยถ้าสมมุติไม่พึ่งยาก่อนเอาเป็นอาหารใกล้ตัวเนี่ยค่ะให้กินให้เป็นยาอย่างเช่นทำพวกต้มมะระมะระลดขมเย็นครับมะระจีนมะระจีนค่ะต้มมะระก็เอามะระสัก2ชิ้นหมูสักครึ่งกิโลอันนี้ไม่ช่วยนะคะเพราะยังเหมือนยังเป็นเนื้อสัตว์อยู่ยังเป็นเนื้อสัตว์ยังย่อยยากอยู่ให้เน้นคือกินมะระใช่ค่ะต้มมะระก็ได้หรือว่าจะเป็นต้มเหมือนแกงตืดต้มฟักเงี้ยค่ะฟักเขียวฟักเขียวช่วยได้ไหมครับช่วยได้ค่ะลดเย็นคือผักผลไม้ประเภทแตงใช่ไหมใช่ค่ะประเภทที่เป็นเถาที่เป็นเถาแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆแตงมีลักษณะอุ้มน้ำชุ่มน้ำใช่ค่ะทั้งนั้นแตงโมก็ได้สิครับแตงโมได้ไหมได้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ไหวแต่ว่าต้องเลือกเหมือนกันเดี๋ยวนี้เลือกยากหน่อยเพราะว่าเขาฉีดยาเยอะแต่ถ้าเป็นแตงชาวบ้านปลูกกันใช้ได้ครับบางทีชาวบ้านนั่นแหละครับแรงแรงก่อนเลยแตงที่ไม่มียาฆ่ามะเร็งแต่ว่าแตงโมก็จะมีรสหวานครับก็หวานนี่อาจจะเพิ่มไฟได้ไหมคะรสหวานเพิ่มไหมคะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเองเป็นรสหวานแต่มันมีน้ำมีความหวานอยู่เยอะมีน้ำอยู่เยอะมันช่วยไปเจือจางความหวานแตงกวาแตงไทยแตงไทยแตงร้านก็ตระกูลแตงตระกูลแตงค่ะ
ก็มีอย่างต้มมะระให้เน้นมะระนะคะแล้วก็พวกต้มฟักต้มฟักแฝงฟักแฝงนะคะพวกฟักนะคะแล้วก็มีพวกยอดผักนะคะผักใบอะไรบ้างที่มีฤทธิ์เย็นพวกตำลึงตำลึงได้ครับกินหยกกล้วยได้ไหมตำลึงก็ได้หยกกล้วยหยกกล้วยเย็นหยกกล้วยจะออกฝาดฝาดบางคนเขากินน้ำคั้นหยกกล้วยนะเดี๋ยวนี้มันฝาดฝาดมันก็จะช่วยสมานแผลได้เหมือนกันถ้าเป็นแผลร้อนในค่ะหยกกล้วยค่ะค่ะอันนี้ก็คือประเภทอาหารทั่วไปเนื้อสัตว์ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับเนื้อสัตว์ควรหลีกเลี่ยงค่ะเปลี่ยนมาเป็นกินพวกเห็ดหรือว่ากินพวกถ้ากังวลเรื่องโปรตีนนะคะเห็ดจะไม่เห็ดไม่ทำให้ร้อนไม่เพิ่มความร้อนให้ร่างกายเลยครับค่ะถ้าเป็นเห็ดที่มีรสเย็นเหมือนพวกเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำใช่ครับเห็ดอันนั้นก็ได้เห็ดนางฟ้าก็ใช้ได้นางฟ้าครับอันนี้ก็เห็ดหูหนูดำแล้วเห็ดหนูขาวแล้วคะไม่ช่วยเหรอคะเห็ดหูหนูขาวอันนี้ก็เย็นเหมือนกันคือถ้ากังวลเรื่องว่าจะขาดโปรตีนก็อาจจะกินพวกเห็ดแทนได้ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเต้าหู้ได้ไหมคะได้ก็ได้เหมือนกันได้คือถ้าเป็นพวกที่กินเนื้อจนร้อนนะฮะไม่ต้องกลัวขาดโปรตีนหรอกครับทำไมคะคงจะกินอยู่ล้นอยู่เยอะแล้วน้อยลงไปสักนิดก็คงจะไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ค่ะแล้วก็งดอาหารทอดของทอดของมันค่ะของทอดของมันอย่างพวกผลไม้จะกินอะไรได้บ้างพวกผลไม้นะคะก็กินพวกเหมือนกับพวกชมพู่อ๋อชมพู่ทานได้ชุ่มน้ำครับค่ะมะละกอได้ไหมครับมะละกอทานได้ค่ะสับปะรดสับปะรดได้โอ้โหสับปะรดเจ็บปากอยู่แต่ว่าร้อนในแล้วกินสับปะรดแล้วมันจะแบบหวานๆทำเปรี้ยวๆนี่มันยิ่งกัดเข้าไปใหญ่โอ้โหได้คุณบัญชรชุ่มๆครับส้มก็น่าจะได้ถ้างั้นเพราะส้มก็เป็นของชุ่มน้ำนี่ครับทานได้เหมือนกันส้มโอ้นะหวานๆเลยถ้าเปรี้ยวๆเดี๋ยวมันจะไปกัดแผลก็คือพยายามเลือกผักผลไม้ที่มันมีความมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำอยู่อะค่ะคือกินไปแล้วจะรู้สึกว่ามีความชุ่มของน้ำมันทำให้ไม่ลดความเสี่ยงของการที่เราจะมีความร้อนในร่างกายมากเกินไปครับค่ะอันนี้ผักผลไม้ค่ะแล้วความร้อนจากอาหารเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดความร้อนภายในร่างกายได้ไหมอย่างเช่นบางคนดื่มน้ำร้อนเป็นประจำดื่มชาดื่มน้ำร้อนเป็นประจำหรือว่าจะกินอาหารที่มันร้อนเกินไปเสมออย่างเงี้ยอุณหภูมินะหมายถึงตัวอุณหภูมิไม่ใช่รสกินอาหารที่ร้อนมองว่าก็คือว่าถ้าเกิดความอาหารที่มีความร้อนเมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายอะค่ะความเป็นจริงแล้วถ้าโดยปกติคือร่างกายของเรามันจะมีกระบวนการในการปรับอุณหภูมิในส่วนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่กินอาหารที่มีอุณหภูมิที่ร้อนจัดเกินไปทำให้บางทีอาจจะไปทำให้อวัยวะข้างในของเราเนี่ยค่ะมีการเบิร์นได้ระคายเคืองบาดเจ็บใช่เกิดการระคายเคืองได้ก็ยิ่งทำให้ไฟยิ่งกำเริบไปก็เลยทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นตามมาได้เหมือนกันแต่อาหารร้อนๆอุ่นๆโดยปกติก็ไม่ได้โดยปกตินี่คือควรจะกินพอประมาณก็คืออุ่นๆพอประมาณไม่ร้อนจัดเกินไปครับเพราะถ้าร้อนมากก็ไม่ตั้งแต่ลิ้นลงไปที่คอแล้วนึกว่าจะต้องเปลี่ยนมากินพวกยำพวกอะไรที่มันไม่ผ่านไฟไงใช่ไหมครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นขนาดนั้นค่ะปกติแล้วพวกเครื่องดื่มที่ทุกวันนี้คนนิยมดื่มกันล่ะคะพวกชาเย็นพวกกาแฟเย็นเพราะว่าอาการร้อนในมักจะเกิดในช่วงหน้าร้อนนะคะบวกกับกินของแบบนี้ก็ชื่นใจกินของแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วมันก็เย็นดีก็คิดว่าจริงๆแล้วมันช่วยหรือมันยิ่งซ้ำเติมอาการร้อนในค่ะชาเย็นก็มีนมมันกาแฟเย็นชาเย็นก็มีนมก็มีนมค่ะแล้วไม่ใช่แค่นมด้วยเป็นพวกครีมครีมเทียมที่ผสมเข้าไปนมข้นหวานครีมเทียมซึ่งหวานมันแน่ๆอันนี้ควรงดก่อนไหมคะตอนที่คิดว่าน่าจะควรลดหรือว่าควรงดก่อนค่ะช่วงที่มีอาการเพราะมันมีพวกนมพวกน้ำตาลอะไรอยู่อาจจะไปส่งเสริมทำให้อาการเราไม่หายแล้วก็อีกอย่างนึงที่ควรงดแน่นอนเลยคือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นทานแล้วร้อนแน่นอนค่ะ
จริงๆไม่ถึงไม่ต้องเป็นร้อนในก็ควรงดควรงดอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรานอกจากนั้นยังมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นอีกไหมคะเรื่องอาหารแล้วค่ะหรือมีข้อแนะนำยังไงเพิ่มอีกไหมคะเรื่องอาหารเรื่องอาหารอย่างอื่นนะคะก็ต้องดูตามอาการตามสาเหตุที่เราเกิดอาการเนี่ยค่ะค่ะว่าเราเป็นร้อนในเพราะว่าเกิดจากอะไรกินของมันเยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมุติไม่ได้เกิดจากเราไม่ได้กินของมันเลยแล้วทำไมเราถึงเป็นร้อนในอาจจะเกิดจากสาเหตุที่เคยบอกว่าอาหารเราย่อยไม่ดีเราก็ต้องปรับเป็นการกินอีกรูปแบบนึงอาจจะต้องเหมือนกับต้องรับประทานอาหารที่ช่วยในการย่อยมีอาหารที่ช่วยในการย่อยด้วยครับนอกจากอาหารย่อยง่ายแล้วยังมีอาหารที่ช่วยในการย่อยด้วยใช่ค่ะเช่นอะไรครับช่วยอาการย่อยเป็นพวกเหมือนกับพวกขิงอะไรพวกนี้ค่ะค่ะพวกขมิ้นขมิ้นชันที่กินแล้วมันจะช่วยในการขับลมแล้วก็เพิ่มไฟย่อยอาหารขิงขมิ้นพวกกระชายช่วยไหมคะกระชายก็ด้วยเหมือนกันขมิ้นขาวค่ะขมิ้นขาวค่ะได้ก็คือตกลงก็คือตระกูลขิงขานั่นแหละใช่ไหมฮะคือประเภทขิงขาอันนี้ก็เพิ่มไปเพื่อทำให้การย่อยอาหารเนี่ยดีขึ้นใช่ค่ะหรือไม่ก็หาเป็นน้ำสมุนไพรอาหารน้ำสมุนไพรอย่างพวกน้ำใบบัวบกหรือว่าน้ำกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้ค่ะแก้ร้อนในดับกระหายให้บำรุงร่างกายด้วย อันนี้คือดูตามสาเหตุถ้าสมมติว่าก็ไม่ได้กินอาหารมันอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์มากกว่าปกติแต่ว่าพอมีปัญหาทำไมถึงร้อนในก็จะมีปัญหาเรื่องการย่อยที่ไม่ดีก็ต้องไปเพิ่มไปช่วยนะคะแล้วปัจจัยอย่างอื่นล่ะคะอย่างอื่นมีข้อปฏิบัติยังไงไม่เครียดด้วยแต่ว่าไม่เครียดห้ามยากเนาะอาจจะต้องบรรเทาความเครียดหาวิธีการผ่อนคลายหาวิธีการผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงก็คือพยายามอย่าหมกมุ่นเรื่องที่ทำให้มีความเครียดมันหนีไม่พ้นนะครับเป็นหนี้เจ้าหนี้มาทวงหน้าที่ทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแล้วช่วงอากาศร้อนเนี่ยอากาศร้อนนี่มันทำให้บางคนก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะใช่ไหมคะแค่อยู่เฉยๆก็แค่อยู่เฉยๆก็ดูมันหงุดหงิดแล้วนะคะอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกอารมณ์เสียงั้นลองใช้ยาดูยาตามหลักการแพทย์แผนไทยมียาเดี่ยวมียาตำรับที่จะรับมือกับอาการร้อนในบ้างไหมครับมีค่ะถ้าตามแพทย์แผนไทยนะคะยาเดี่ยวก็จะมีเป็นพวกบัวบกแคปซูลอันนี้แล้วก็ลางจืดแคปซูลอันนี้ก็ช่วยได้ครับมันจะเป็นยาลดเย็นไม่แคปซูลเลยเอามาทำเองกินเองได้ไหมทำเองกินเองนะบัวบกก็กินเป็นผักไปเลยหรือไม่งั้นก็คั้นน้ำเองดื่มเลยดื่มเองได้เลยค่ะแต่ว่าเหมือนกับการรับประทานพวกยาลดเย็นเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเกิดสาเหตุที่เราเป็นเนี่ยเกิดจากอาหารไม่ย่อยให้กินหลังอาหารประมาณ40ถึงชั่วโมงนึงเพราะ40นาทีถึงชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าเหมือนถ้าเรากินอาหารไปเสร็จแล้วเรากินพวกเครื่องดื่มหรือว่ายาลดเย็นเข้าไปเลยอะค่ะมันจะไปลดไฟย่อยอาหารกลายเป็นยิ่งอาการหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมกลายเป็นอาการยิ่งหนักแสดงว่าวิธีแนวทางสังเกตจะเป็นอย่างนี้ไหมครับถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนร้อนเป็นร้อนในแล้วก็อาหารไม่ย่อยด้วยรู้สึกท้องอื่นมีลมในท้องด้วยเนี่ยก็เวลาจะใช้พวกสมุนไพรพวกนี้ก็เว้นหลังจากที่ร่างกายเราได้ย่อยอาหารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะหลังจากเมื่ออาหารไปสัก4ชั่วโมงอย่างนั้นไหมประมาณ40นาทีนะ40นาทีถึงชั่วโมงนึงก็เริ่มใช้ของพวกนี้ได้แล้วจะได้ไม่ไปรบกวนเรื่องการย่อยอาหารแต่จะช่วยให้ร่างกายเย็นลงค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยมันร้อนกับมันเฉยๆก็น่าดื่มได้ตลอดเวลาก็ดื่มได้ตลอดร่างจืดทำดื่มทำเป็นเครื่องดื่มเองได้ไหมฮะหรือว่าเอามากินเลยโดยตรงเอามากินเลยเหมือนเป็นผัก
จุ่มน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยผมอย่างนี้ดูใบมันแข็งเนาะส่วนใหญ่คนเห็นแต่เขาเอามาเอามาคั้นชาเอามาคั้นเป็นน้ำเอามาคั้นเป็นน้ำก็ทำได้เอาใบสดแล้วก็เทน้ำร้อนใส่แต่ไม่รู้ว่าสารที่มีอยู่มันจะออกมาได้ดีหรือเปล่าเป็นชาค่ะแต่ว่าเมื่อบดเอาใส่แคปซูลได้ก็แสดงว่าเราเคี้ยวกินได้เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะร้านจืดเดี๋ยวนี้ก็เยอะระบาดทีเดียวนะเพราะว่าดอกก็สวยใช่ไหมครับบางคนก็เลี้ยงดูใบที่มันเขียวจัดแล้วมันสวยแล้วก็ดอกสีออกม่วงๆก็สวยก็ระบาดไปตามที่ต่างๆบางที่มีเต็มป่าเลยนะใช่ครับก็จะมีพวกบัวบกแคปซูลหรือว่าจะอันนี้ก็หาง่ายอยู่แล้วจะกินเป็นอาหารเป็นยาก็ได้ก็ไปร้านขนมจีนไงแล้วก็สั่งขนมจีนสักจานนึงกินบวบสักสามถาดบางที่ก็มันงามเกินไปนะคะฉะนั้นอ้วกอวบคือได้ปุ๋ยดีเพราะเดี๋ยวนี้บวบนี่เขาปลูกเป็นผักเศรษฐกิจแล้วนะคะแต่ว่าบวบที่จริงๆถ้ารีบทีกว่าต้องกินบวบไทยที่ใบเล็กๆสารจะมากกว่าที่ก้านผอมๆไปเก็บเอาตามริมบ่อถ้าหาไม่ได้แนะนำค่ะริมอ่างน้ำมออตรงไหนครับตรงที่แนวต้นจำปีจำปานะคะจำปีจำปาอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเคยไปมั้งไหมคุณบรรจงเคยไปครับอ๋อเคยไปแต่ว่าบอกจำปีจำปาถ้าคนไม่รู้จักจำปีจำปาเขาจะรู้ไหมก็คือทำไมไม่บอกจากตำแหน่งของแนวที่เป็นทางเดินทางวิ่งด้านบนนะคะมันจะมีลู่วิ่งด้านล่างคือรอบอ่างอันนี้คือเป็นแถวบนที่มันเป็นทางลู่วิ่งลู่เดินทางเดินทางวิ่งเดิมเนี่ยด้านบนนะคะที่ขนานกับทางไปบ้านพักใช่ไหมครับใช่ใช่ที่มีพวกที่นั่งอะไรอยู่เนี่ยตรงสโลปเนี่ยค่ะสโลปลงไปนี่ก็จะมีบัวบกขึ้นเต็มเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดไปทางอ่างน้ำมออนะแล้วก็ไม่ลงไปทางอ่างนะแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆผ่านดงแคฝรั่งที่ก่อนจะไปถึงสโมสรตรงนั้นใช่ไหมแล้วด้านซ้ายมือใช่ไหมด้านซ้ายมือที่มันลาดลงไปแถวนั้นใช่ไหมจะมีเราชอบบอกแค่ฝรั่งแล้วคนยังนึกไม่ออกเท่ากับจำปีจำปาเลยผมพูดเร็วๆผมพูดจำปีจำปาวันนี้เขาบอกแค่ฝรั่งผมก็เพิ่งนึกได้ว่าแต่เดี๋ยวคนก็จะนึกไม่ออกอีกแค่ฝรั่งมีวบกนะคะวบกขึ้นเยอะปลอดภัยด้วยนะคะค่ะนอกจาก2ชนิดนี้แล้วยังมีอย่างอื่นไหมคะที่เป็นยาตำรับมีค่ะ2ตัวนี้เป็นยาเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกยาตำรับอย่างเช่นยาเขียวหอมยาตัวนี้ของคุณประชาชนนี่เขียวหอมไหมคุ้นชื่อเขียวเนี่ยยาเขียวเป็นยาเย็นส่วนใหญ่ถ้าชื่อยาเขียวแล้วจะเป็นยาแบบรสเย็นซึ่งก็ไม่รู้นะว่าเขาทำจากอะไรบ้างเป็นสูตรยาเขียวหอมส่วนมากจะเป็นจากใบไม้อะค่ะใบไม้ใบกระพังโหมอะไรพวกนี้ใบพวกสันพระหอมใบไม้ซะส่วนใหญ่รากหญ้านางเขียงพระนางแออะไรประมาณนี้แต่สูตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวที่คณะแพทย์แผนไทยมีไหมคะยาเขียวหอมมีค่ะสูตรของคณะนี่มีอะไรบ้างเป็นสูตรของในตามบัญชียาหลักยาสารพัดมีอะไรบ้างคะในสูตรยาเขียวหอมยาเขียวหอมก็มีพวกใบสันพระหอมนะคะแล้วสันพระหอมใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีใบพิมเสนใบพิมเสนนะคะใบพิมเสนใช่ใบผักกระโชมนะคะค่ะไม่รู้จักครับผักกระโชมเคยเห็นแต่ว่าผักปูหมักมีอันนี้เป็นไม้ประดับค่ะใช่รากแฝกหอมก็มีแฝกนี่รากแฝกหอมแฝกหอมก็คือแฝกหอมเป็นแฝกพันธุ์ที่เขาใช้รากไปทำเป็นหัวน้ำหอมเลยอ๋อเป็นแฝกชนิดเฉพาะครับแล้วก็มีหัวเปราะหอมค่ะเปราะหอมอันนี้คั่วกบกินบ่อยค่ะแล้วก็มีพวกแก่นจันนะคะแก่นจันขาวค่ะถ้าไม่มีก็ใช้แก่นจันชะมดแทนค่ะแก่นจันแดงนะคะค่ะแล้วก็ว่านกีบแรดโอ้อันนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังดังนักเลงเขาเรียกปลูกไม้นี่นิยมนะคะเป็นกีบแรดแบบเดียวกับคุณอรุณรัตน์เข้าใจหรือเปล่าเอออันเดียวกันไหมเป็นกีบแรดเป็นเฟิร์นหรือว่าเป็นกีบแรดแบบไม้อบน้ำไม่รู้เหมือนกันยันนึกถึงที่เป็นเฟิร์นไปเถอะช่างมันเถอะนะคะไปต่อว่านกีบแรดนะคะแล้วก็ว่านร่อนทองค่ะค่ะแล้วก็เนรัพูสีชื่อหน้าตาเป็นยังไงคะเนรัพูสีเนรัพูสีใช้ผลหรือว่าใช้อะไรครับเนรัพูสีน่าจะใช้พวกใบอะค่ะค่ะก็พิษนาตนะคะก็มหาสะดำนะคะแล้วก็พวกเกสรดอกไม้พวกดอกพิกุลบุญนาคสารพีสารพีเกสรบัวหลวงอ๋ออันนี้นี่
ผมฟังชื่อยานะตั้งแต่ยอดเขาไปจนถึงในบึงเลยใช่นะก็คือมหาสะดำเนี่ยมันก็เป็นเฟิร์นใหญ่ใช่ไหมก็ต้องอยู่บนเขาค่อนข้างสูงอยู่ใช่อะไรของมหาสะดำคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะคะนี่มันนี่คือส่วนประกอบของยาเขียวหอมเยอะมากเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าไอ้พื้นที่ของอะไรนะถิ่นอาศัยของพืชเหล่านี้นี่มันแตกต่างกันมากอือค่ะแล้วเขามาทำยังไงคะทั้งหมดเนี้ยส่วนใหญ่ก็เอามาตากแห้งอะค่ะแล้วก็บดเป็นผงก็จะอาจจะเอามากินเป็นผงละลายน้ำเลยหรือว่าเอาไปอัดแคปซูลก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นร้อนในเนี่ยค่ะแนะนำให้ทานเป็นผงเอาละลายน้ำเกสรดอกมะลิก็ไปล้ำน้ำลอยดอกมะลิใช่ค่ะก็เอาเนี่ยแหละยาเขียวหอมเนี่ยผสมใช้ในเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าได้ทุกวัยใช้ได้ทั้งในเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวอยู่ในบัญชียาหลักหมายถึงว่าตอนนี้คือยาสูตรยาเขียวหอมเนี่ยคือบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักที่ใช้ได้ทั่วประเทศค่ะบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะก็ละลายน้ำนะคะละลายน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยแล้วก็ดื่มแทนน้ำธรรมดาน้ำดื่มได้เลยไหมคะใส่กระติกไว้ดื่มเลยไหมได้ไหมใส่กระติกไว้ดื่มเลยในช่วงที่เป็นร้อนไว้จิบได้ไว้จิบดีกว่าไว้จิบได้ถ้าดื่มจะดื่มกันไว้แต่น่าจะหอมเนาะพี่กุลบุญนาคสารพีมันจะเย็นเย็นโอ้เย็นเย็นใช่แล้วก็มีเกสรบัวหลวงด้วยนะคะอันนี้ใช้ก็คือส่วนผสมนี้คือในอัตราส่วนที่น้ำหนักเท่ากันหมดใช่ค่ะค่ะค่ะและมีสูตรอย่างอื่นอีกไหมคะถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะมีเป็นพวกของยาประสาทจันเดงค่ะหรือว่ายาห้ารากยาห้ารากตัวนี้มันก็ช่วยในการดับพิษร้อนเหมือนกันแล้วก็แก้ร้อนในกระหายน้ำได้ค่ะห้ารากมีรากอะไรบ้างยาห้ารากชิงชี่รากชิงชี่ขาย่านางคนทารากคนทาเท้ายายม่อมครับมันเดือดชุมพรห้ารากนี่คือเป็นยาฐานของดับพิษร้อนถอนพิษไข้เลยใช่ค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วหมดแล้วยังคะนี่คือสูตรที่ใช้ทั่วไปค่ะนี่เป็นยาตำรับเป็นยาตำรับในโรงพยาบาลก็มีที่คณะแพทย์แผนที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยมีขายไหมคะยาเขียวหอมมีเหมือนกันนะคะจริงซื้อไว้เป็นประจำบ้านก็ได้นะร้อนในเจอบ่อยๆคือมียาตำรับหลายตำรับที่ประกาศเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาสามัญประจำบ้านแล้วก็มีสูตรเลยนะครับคือใครจะเอาสูตรนี้ไปปรุงจำหน่ายก็ได้โดยเฉพาะพวกยาหอมจะมียาหอมอยู่หลายตำรับใช่ครับนี่เขาประกาศมาจริงๆเลยนะทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองเลยนะครับแพทย์แผนไทยเนี่ยในสูตรยาเหล่านี้ถ้าเกิดเรามาผสมน้ำอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็ผสมแบบดื่มเป็นอะไรเป็นกิจจลักษณะไปเลยเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ควรระมัดระวังอะไรไหมคะหรือว่าทำได้ค่ะวันนี้ก็คิดว่าแทนที่ดื่มน้ำเปล่าก็นี่ก็ลดร้อนใช่ไหมก็ผสมแบบอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแล้วก็ผสมน้ำดื่มใส่อย่างที่คุณมาชอนว่าใส่กระบอกให้ความเย็นกำเริบหรือเปล่าหรือเปล่าค่ะหรือว่าถ้าเราดื่มตลอดคือจริงๆมันเป็นยาไงใช่ไหมจริงๆสิ่งที่คุณอรุณรัตน์พูดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นยาใช่ไหมแต่อยากรู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงมันไม่มีอาการใช่ไหมคะครับคือกินไปเรื่อยๆก็มันดีนี่มันทำให้ไม่ร้อนในอากาศนี้ร้อนๆนะกินไปเรื่อยๆได้กินไปเรื่อยๆมันจะทำให้เย็นไหมต้องสังเกตด้วยค่ะว่าถ้าในขณะนั้นถ้าร่างกายของเราค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิร่างกายที่ถ้าเหมาะสมก็คือสามารถทานได้แต่ถ้าช่วงไหนที่เราอุณหภูมิร่างกายเราค่อนข้างที่จะเย็นเกินไปแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปเพิ่มตัวนี้เพิ่มความเย็นมากเกินไปค่ะคืออยากให้ร่างกายรู้สึกว่ามีความสมดุลมากกว่าในส่วนของเรื่องของอุณหภูมิอ๋อค่ะเหมือนพวกย่านางรังจืดที่ว่าเขาบอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินติดต่อกันมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียเหมือนกันอ๋อใช่เพราะว่าตอนนี้น่าจะยังมียังนิยมดื่มใช่ไหมคะน้ำคั้นน้ำย่านางใช่ไหมย่านางก็ยังมีค่ะก็ยังมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เป็นน้ำคั้นละเดี๋ยวจะเป็นน้ำกลั่นละเป็นกลั่นจากย่านางค่ะ
แล้วก็มีข้อห้ามอะไรบ้างคะช่วงที่ร้อนในมีห้ามแบบเฉพาะเจาะจงบ้างไหมคะอย่างเช่นอันเนี้ยเด็ดขาดเลยห้ามกินห้ามดื่มห้ามอะไรเงี้ยทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมีไหมคะเหมือนถ้าทางแผนไทยก็จะห้ามกินของรสร้อนนะคะถ้าในกรณีที่รถไฟธาตุกำเริบนะคะรสร้อนรสร้อนเช่นพวกพวกพริกพวกนี้ไทยพวกพริกไทยพริกไทยค่ะหรือว่าถ้าเป็นพวกอาหารก็ข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวนี่เป็นร้อนแหละครับค่ะไหนคนกินข้าวเหนียวถึงเป็นลมนะถ้าทำข้าวหมากข้าวเหนียวประจำข้าวหมากแล้วกินได้ไหมมันเย็นดีอ่ะก็คงร้อนแหละครับก็ร้อนเหมือนกันแสดงว่ามันมีปริมาณน้ำตาลสูงจนถึงหมักแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้แล้วก็อาหารหวานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กระตุ้นให้เกิดความร้อนใช่ไหมครับยิ่งเป็นแอลกอฮอล์อยู่ยิ่งชัดเจนเลยว่ามันพลังงานมันสูงมากมันร้อนมากแต่ว่าที่เรากินแล้วชื่นใจจะเป็นเพราะว่ามันแช่เย็นใช่ไหมแช่เย็นถูกแช่เย็นชื่นใจเพราะว่าคนแก่กินก็เป็นลมเหมือนกันนี่มันก็ใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะไม่รู้แหละแต่ว่าดูเหมือนจะมีอยู่ของคนไทยกินแล้วเมื่อสักครู่เหมือนมีท่านหนึ่งพูดถึงพาหมกระพังหอมใช่ไหมคะค่ะบอกว่ามีฤทธิ์เย็นนี่ไงคะจริงๆเย็นไหมคะหรือว่าไม่กระพังหอมมันจะช่วยในการขับลมขับลมนี่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเถาตดหมูตดหมาเลยขับลมนี่คือช่วยเพิ่มในการย่อยอ๋อแล้วที่บางคนกินแล้วเหมือนเป็นลมอย่างนี้กินในปริมาณมากเกินไปหรือเปล่าคะอ๋อเหรอคะเสพคือให้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้กินเป็นยาก่อนแล้วนี่มีคนพูดให้ฟังว่ากินแล้วเป็นลมเคยเจอกับตัวเองใส่ข้าวยำแล้วพอกินแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันมึนๆน่ะเขาใส่เยอะไปมั้งคะครับค่ะของที่มีกลิ่นแรงอ่ะผมว่ามันมีแนวโน้มที่จะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวได้ง่ายอยู่แล้วที่ห้ามเลยก็คือมีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแล้วก็ของรสร้อนพวกพริกไทยค่ะแล้วก็พวกผลไม้รสหวานจัดใช่พวกทุเรียนลำไยอันนี้หวานจัดนะคะค่ะแล้วก็ของที่พลังงานมากอย่างเช่นพวกหัวมันหัวเผือกครับตัวนี้ก็ห้ามเหมือนกันมีผักที่ห้ามบ้างไหมคะนอกจากนั้นผักที่ห้ามเนี่ยคะมีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นผักที่ห้ามก็จะมีพวกผักคะน้ากะหล่ำปีพวกนี้ก็ห้ามเหรอคะใช่ใช่คณะกระหล่ำปลีนี่ที่ผมฟังมานานที่ผมสังเกตนะว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่มีกลิ่นแรงๆคณะกระหล่ำเนี่ยก็มีกลิ่นทั้งนั้นเลยเป็นผักที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เน่าพอเริ่มเน่านี่กลิ่นจะจัดมากไม่เหมือนกับฟักทองเน่ามะนาวเน่าอะไรนี่มันกลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าถ้าคะน้าหรือว่ากระหล่ำปลีเนี่ยเวลาเริ่มเน่านี่กลิ่นแรงมากเลยนะครับแล้วก็ไอสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่ออกมาจากข้างในเลยอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะค่ะบางคนที่กินเป็นแต่กระหล่ำปลีก็ช่วงนี้ก็หยุดไปก่อนไปกินผักอย่างอื่นบ้างนะคะเปลี่ยนยาฆ่าแมลงบ้างเปลี่ยนกระหล่ำปลีก็กินยาฆ่าแมลงอยู่ยี่ห้อเดียวก็กินแตงกวาเพราะมีแตงกวาอย่างหนึ่งที่กินได้จะกินแตงกวาแทนแตงกวาก็ยาถั่วฝักยาวนี่ไม่ได้ห้ามใช่ไหมคะถั่วยาไม่ได้ห้ามใช่ไหมเพราะมีบางคนกินแต่กระหล่ำปลีก็ปลูกไว้กินเองแล้วกันแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวอันนั้นสองอย่างหลังไม่ได้ห้ามนะคะนี่หมดหรือยังคะข้อห้ามเลยหมดหรือยังคะข้อห้ามเลยเนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างค่ะก็พวกเครื่องดื่มที่ว่าแอลกอฮอล์ก็ห้ามกาแฟกาแฟให้ลดแล้วให้งดเลยก็ได้แต่จริงกาแฟก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะพอมีฤทธิ์ขับปัสสาวะก็ดีไหมก็มันต้องนั่นก็น่าจะทำให้เย็นลงใช่ไหมครับทำให้เย็นลงได้ค่ะแต่ว่าในส่วนของเราก็ต้องดื่มน้ำพอเหมือนกันใส่การที่ใส่พวกน้ำตาลหรือครีมเยอะไปพวกนี้ค่ะใส่ในปริมาณก็คืออาจจะลดปริมาณลงอย่างกินชาเย็นที่กินชาเย็นหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใส่น้อยๆหรือไม่ใส่เลยมันก็จะช่วยลดความร้อนได้กินชาดำเย็นซะได้เหมือนกันไม่ต้องใส่นมใส่ครีมค่ะค่ะอันนี้ฟังดูก็ไม่ยากนะคะปฏิบัติด้วยตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะค่ะสักกี่วันถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้อย่างถูกต้องกี่วันที่อาการจะเริ่มบรรเทา
ักหนึ่งถึงสองวันก็เริ่มบรรเทาแล้วค่ะถ้าปฏิบัติตัวถูกต้องหาสาเหตุเจอว่าเราเป็นเพราะอะไรแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็ปรับการกินสมุนไพรเดี่ยวบางอย่างที่เราใช้ลดไข้นี่จะใช้กับการแก้ปัญหาเรื่องร้อนในได้ไหมครับอย่างเช่นลูกใต้ใบลูกใต้ใบใช้ได้เหมือนกันต้มน้ำกินเลยใช่ผมสนุกดีก็สามารถทานได้ไปด้วยลูกใต้ใบฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรก็ได้ฟ้าทะลายโจรก็ได้ใช่ไหมครับผมหนักเข้าไปอีกได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันช่วยในการเรื่องของลดความร้อนครับแก้ร้อนในกับหายหนาวครับถ้างั้นขี้เหล็กล่ะขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นยาระบายขี้เหล็กถ้าทานแก่นน่าจะได้ถ้าดื่มแก่นครับแต่ถ้าคุณอรัตน์ลองดูไหมแทะแก่นขี้เหล็กแก่นมันจะคงมีตัวเลือกอย่างอื่นให้กินได้ไม่ก็ต้องเป็นยาต้องเป็นยาแต่ถ้าเป็นเหมือนที่เรามาแกงเป็นยอดและเป็นดอกเป็นดอกอันนั้นมันจะมันจะเป็นมันไปใช่ค่ะต้องแกงแบบอีสานครับคือใส่ใบยะนางอ๋อนึกว่าใส่แก่นลงไปด้วยไม่ใช่ใส่น้ำคั้นใบยะนางครับไม่ใส่กะทิครับใส่น้ำคั้นใบยะนางไม่ใส่กะทิแล้วใส่หมู3ชั้นด้วยเนาะอร่อยมากจริงๆถ้าจะให้อร่อยจริงต้องใส่เนื้อย่างครับเนื้อย่างต้องเป็นเนื้อน่องด้วยนะแต่ว่าอันนี้เขาให้งดเนื้อสัตว์ก่อนนะคะไม่งั้นจะมันจะไม่ได้ผลนะคะครับแล้วอย่างเห็นพอช่วงร้อนๆแบบนี้เห็นเอาคนแก่ในบ้านแล้วชอบกินแกงเลียงอ่ะครับแล้วแกงเลียงมีพริกไทยอ่ะแกงเลียงแต่ว่ามันจะเป็นอะไรไหมคะแต่ว่ามีผักสารพัดอย่างเลยมันช่วยมันเหมือนว่าทานได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนกับมันเป็นแกงที่ไม่ได้ร้อนเกินไปมันเหมือนมันมีพวกผักใบเขียวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกผักหวานพวกตำลึงฟักพวกฟักอะไรที่มันมีรสเย็นนะคะในส่วนของพริกไทยที่เขาใส่ไปเขาไม่ได้ใส่ในปริมาณที่เยอะค่ะคือใส่พอที่จะออกรสออกกลิ่นก็คือมันค่อนข้างที่จะสมดุลกันคือไม่มากไม่ได้ร้อนมากมีตัวแก้กันอยู่ในส่วนแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรแล้วพอเวลาสังเกตไหมเวลากินแกงเลียงเข้าไปแล้วอะไรที่มันจะเกิดตามมาก็เหงื่อซึมแล้วหลังจากเหงื่อซึมก็เย็นสบายใช่ไหมสบายตัวอันนี้เรารู้สึกได้เลยนะครับหลังจากกินแกงเลียงเนี่ยมักจะมีเหงื่อออกมาพอประมาณแล้วร่างกายมันจะเย็นนะผมว่าคนโบราณเขาก็คงจะเห็นอะไรตรงนี้อยู่นะแล้วก็เพราะว่าผักที่ใส่เอาใส่แตงใส่ยอดผักสารพัดอย่างใช่ก็ช่วยได้นะคะครับนอกจากหายหิวแล้ว ยังทำให้ความร้อนในร่างกายลดลงได้เรื่อยได้ด้วยนี่คือวิธีการง่ายๆนะคะในการบรรเทาอาการร้อนในที่ปรับใช้เอาไปใช้ปฏิบัติตัวที่บ้านได้นะคะครับค่ะแต่ว่าถ้ามันนิดนึงก่อนจะหมดรายการถ้ามันถึงจุดที่เพราะบางคนเคยเห็นแผลร้อนในเนี่ยเป็นแบบวงกว้างแล้วก็เยอะมากเนี่ยมันแบบรอปฏิบัติตัวแล้วบอกหลายวันนี่มันไม่ไหวเนี่ยถ้าจะใช้พวกยาที่เป็นยาเดี่ยวกับยาที่เป็นตำรับอันนี้ก็จะใช้เป็นยาเนี่ยน่าจะได้ผลดีมากกว่าไหมคะอย่างเนี่ยยาเขียวหอมอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้ากรณีที่เป็นเยอะมากนะคะก็ถ้าใช้เป็นพวกยาตำรับอะค่ะอาจจะได้ผลดีมากกว่าค่ะแต่ก็ต้องดูได้เหมือนถ้าเขาเป็นเรื้อรังอะค่ะอาจจะเกิดจากสาเหตุอีกอย่างนึงก็คือเหมือนขาดพวกธาตุเหล็กอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดร้อนในได้เหมือนกันถ้าเป็นเหมือนรักษาแล้วไม่หายสักทีบางทีเกิดจากการที่ผู้ป่วยขาดสารอาหารเกิดจากขาดธาตุแสดงว่าการมาปรึกษาแพทย์ในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะทำให้เราวินิจฉัยโรคได้ตรงมากขึ้นรู้ว่าเหตุมาจากอะไรก็จะได้แก้ให้ถูกจุดใช่ค่ะอ่ะช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์เนาะเดือน4แล้วจะเข้าเดือน5แล้วใช่นะฮะถ้าเป็นสมุดฐานโรคก็เป็นช่วงไฟแล้วใช่ไหมครับเป็นช่วงไฟแล้วแนะนำทิ้งท้ายว่าเราควรจะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองแบบไหนจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยในช่วงอากาศแบบนี้ค่ะไม่ว่าคนที่โดยพื้นแล้วจะเป็นคนธาตุอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าในช่วงที่อากาศร้อนอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้ว่าก็ควรดูแลตัวเองก็คือตั้งแต่เรื่องอาหารการกินก็
ควรจะกินอาหารเหมือนกับกินได้เลยทุกๆรสไม่ได้เน้นไปรสใดรสหนึ่งเช่นกินกินเปรี้ยวก็กินแต่เปรี้ยวกินเผ็ดก็กินแต่รสเผ็ดกินรสจัดอะไรเงี้ยค่ะให้กินครบรสครบรสค่ะให้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสมดุลได้ค่ะแล้วก็อาจจะดูแลในเรื่องของการดื่มน้ำเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยทำให้เหมือนร่างกายเราเนี่ยค่ะเกิดการสูญเสียเหงื่อได้ง่ายทำให้สูญเสียน้ำไปก็ให้ดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ดูช่วงก็คือก็ไม่ควรทานเยอะตอนหลังทานอาหารถ้าดื่มน้ำช่วงลดประสิทธิภาพเรื่องการย่อยใช่ค่อยจิบระหว่างวันไม่ได้ค่ะใช่ก็ค่อยจิบมันก็ทำให้เกิดอีกโรคนึงได้เหมือนกันของทอดของมันช่วงนี้ก็ลดสักหน่อยนึงไหมคะลดสักหน่อยนึงก็ดีค่ะเนื้อสัตว์ย่อยยากก็ลดสักนิดนึงค่ะลดสักนิดนึงค่ะทุนเงินไว้ได้เยอะเลยลดเนื้อสัตว์ลดของทอดลดหลายอย่างแต่ผักบางอย่างก็แพงนะปลูกผักไว้กินใช่ไหมตำลึงข้างบ้านตำลึงริมรั้วฟักอ่ะลูกนึงตั้งไม่กี่บาทเองนะคะเอามาทำอาหารได้นะคะอันนี้ก็มีฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะคะพวกหัวมันอะไรช่วงนี้ก็ลดกันกินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากใช่ใช่กินเยอะมากค่ะนะคะก็การบรรเทาอาการร้อนในตามแบบของศาสตร์แพทย์แผนไทยนะคะค่ะทาขอปิดท้ายหน่อยยาทาเพราะว่ามันเป็นแผลใช่ไหมก็คิดว่าการทาอาจจะช่วยให้มันสมานเร็วขึ้นได้ไหมมียาอะไรทาไหมถ้ายาทาเหมือนตอนนี้ถ้าในบัญชียาหลักมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าเราอาจจะใช้เป็นสมุนไพรเดียวก็ได้รสฝาดพวกอะไรคะรสฝาดอย่างเช่นเปลือกมังคุดบวชผงสีม่วงด้วยมังคุดยังไม่ออกเลยค่ะตอนนี้ถักเปลือกแคร์สิครับข้างบ้านมีไหมแคร์อะไรต้นแคแคธรรมดาเนี่ยหรอแคกินดอกนี่แหละครับแล้วมันจะมีสีม่วงเหมือนมังคุดเหรอคะทำไมสีม่วงเหรอครับเอาความฝาดเอาความฝาดแอบบ้านใครมีต้นเขี้ยมเขี้ยมยากแคง่ายกว่าพยอมก็ไปถากมาพวกอะไรดีใกล้ๆตัวพวกกล้วยกล้วยน้ำว้าใช่กล้วยง่ายหน่อยเปลือกกล้วยใช่ค่ะที่ไม่ได้สุกที่ยังไม่ได้สุกมากที่ห่างๆอยู่แต่เปลือกกล้วยสุกก็ยังฝาดใช่ไหมเปลือกกล้วยน้ำว้าสุกนี่ก็ยังฝาดถ้างั้นเอายางได้ไหมคะยางกล้วยได้ไหมคะยางกล้วยมันยากไปไหมยางกล้วยยากไปหรอคนมีต้นกล้วยกับคนซื้อกล้วยมากินอย่างเงี้ยอะไรพอดีเพราะฉันมีต้นกล้วยก็เลยรู้สึกว่ามันยากคนกล้วยมีขายตามตลาดแต่ต้นกล้วยอ่ะมันหายากตกลงก็คือใช้ส่วนที่ใช้เปลือกนะใช้เปลือกใช้เปลือกกล้วยไม่ตรงไหนของเปลือกคือกล้วยเองก็กินมาเออใช่แล้วตรงไหนของเปลือกคือหักด้านนอกหรือตรงด้านในที่มันมีนิ่มๆเยื่อข้างในก็ด้านในนั่นแหละที่มันฝาดใช่ไหมครับใช้ด้านในค่ะก็ไปขุดแล้วก็มาป้ายก็ได้ค่ะหรือว่าจริงๆก็กินกล้วยหามๆเนี่ยค่ะมันก็ฝาดอยู่แล้วก็ฝาดอยู่แล้วกินกล้วยหามกินเนื้อแล้วไม่ใช่กินเปลือกเดี๋ยวกินเนื้อใช่ไหมคะไม่ใช่กินเปลือกนะคะนั้นแต่ว่าตอนเด็กๆแม่แต้มยาเขียวให้ด้วยนะครับคือบอกว่าใช้ยาเขียวนี่เป็นยาครอบจักรวาลสำหรับเด็กจริงๆนะสมัยก่อนถ้าเกี่ยวกับไข้เกี่ยวความร้อนเนี่ยใช้ยาเขียวอาบด้วยอาบด้วยทากินใช่นะคือมันไม่เป็นพิษอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้มันเย็นลงค่ะครับวันนี้รายการสภากาแฟหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณนักวิทยาศาสตร์สุขภาพจากคณะการแพทย์แผนไทยหมออทั้งสองท่านนะคะคุณสลินทิพย์ฟุ้งธรรมศาสตร์และคุณพิมพ์วิภาแพรกหาค่ะก็ปิดสภาสุขภาพนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ